เห็ดหลังเขียวจ้าสุ่มอยู่ออกไปสองสามมือสองสามเมื่อวันใดขึ้นมาเบิ่งนะมาปอกค้อนหนึ่งแต่ลังเคี้ยวเนาะเล็กลังเคี้ยวจากที่นอกขึ้นมาสองมือเฮ็ดอ่อนบ่มีแต่ขึ้นออกเคี้ยวหลังเขียวเนี่ยเห็ดอ่อนไม่ค่อยลายมันก่อนจะเห็ดหลังเขียวกินสิก็สิเก็บออกจ้ากันบ่เก็บออกรอบหน้าเพิ่นสิบ่ออกจ้าเก็บออกนี่เกี่ยค้อนปอกกะจีค้อนนึงเนาะงามงามจ้ะแต่ว่าบ่ชุ่มจ้ะมันบ่มีน้ำหมอกดอกแห้งๆเก็บหยาบแฮะต้องได้กินแล้วเนาะนี่แม่ดำเหยียบเล็ดแม่ด้วยตั้มคนเพิ่งเคยมีหรือเปล่ากะจียังหน่อยจ้าคลิปบ่ได้มันต้องแตกค้อนจ้าแต่ว่าอบบ่ได้จ้าFC ทุกท่านฟังใจและฟังลาบจ้ามื้อในซานาก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรก้อนหรือว่าเฮ็ดลมจ้าไปลุ้นไปชมน้ําซานาจ้าว่ามื้อนี้สิมานบ่จ้าตอนนี้ก็มาพอแล้วเนาะพอเฮ็ดแล้วจ้า
สนางกับสิเก็บจ้าเก็บออกบ่หลายจ้าออกเป็นบ้างตอนเนาะเป็นหนองสีแก้เลยดอกบัวหนาดอกบัวไฟหนาดอกเข็ดบัวไฟหนาจ้ะนี่ตาหน้าก็ได้เดินทางกับตาสองคนจ้าเดินทางกับบ่าวเอ็มเนาะแต่ตากล่องคนบัวไฟปากจ้ะดอกงามนี่นะขอนแดดแหงมันจ้าดอกยังในหน่อยอยู่จ้ามาใหญ่มีเองก็สุดดีไปจังเก็บเลยอ่ะเงินมาได้ขึ้นมาอีกจ้าเขียวจ้าไปจีหน่อยจ้าฮิตกะห่างๆจ้าออกมาท่านเต็มขี่จ้าเพราะว่าท่านอากาศท่านหนาวแห้งจ้าหลังเขียวจ้ะจะมีคนออกก่อนเป็นหลังเขียวกำลังออกกระจีหน่อยก็นี่จ้ะจะมีกระชูใจจ้ะเพราะว่ามันแห้งมันท่านแห้งจ้ะเอาไปชูใจเสร็จก็ได้คนออกก่อนเนาะเป็นออนอยู่จ้ะดอกทำไมเนาะยังเลยเถ่าฉันว่าบอกก็ยังเลยเถ่าThank you.
ุดเด็ดหลังเขียวจ้ะพี่น้องสุกได้จ้ะถึงคันบอกเก็บออกมันบอกออกค้อนหนึ่งแต่ลังเคี้ยวเนาะเด็ดลังเคี้ยวจากพี่น้องขึ้นมาซองมึงเฮ็ดอ่อนบ่มีจ้ะขึ้นออกเคี้ยวลังเคี้ยวเนาะสิก็สิเก็บออกจ้าคันบ่เก็บออกรอบหน้าเพิ่นสิบ่ออกจ้าเก็บออกนี่เกี่ยค้อนหลังเขียวจ้าสุ่มอยู่ออกไปสองสามมื2เสมอบ่ได้ขึ้นมาเบิ่งเนาะเป็นเขาเด็ดขาด
กำลังเห็นกระจีนเนาะดีกันแล้วปอกกระจีค้อนหนึ่งเนาะน้ำงามจ้ะแต่ว่าบัวชุมจ้ะมันบัวมีน้ำหมอกดอกแห้งเก็บยากแฮงจงได้กินแล้วแล้วนี่แม่ดำเหยียบพริกแม่ได้ดำคนเพิ่งเจอหนูตะเถาเด็กไงเก็บหนักเนาะตาสั่นกินว่าเงินเฮ็ดติดเป็นแบบนี้หาไงจะกินไหมนะดอกหน่อยพี่หอกดอกดีแกงกำลังแต่ขอนจ้าเอาผลไม้เนาะในน้อยอะไรจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสรุปยอดได้ยอดมันในผลงานของมื้อนี้จ้ามื้อนี้สานางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรขอนหรือว่าเฮ็ดลมจ้าบ่มีจ้าเฮ็ดหนาวบ่ทันแห้งมันบ่ทันออกหลายจ้ะแต่ว่าเฮ็ดอ่อนก็ได้พอได้แกงอยู่จ้ะก็ได้เป็นเฮ็ดหลังเขียวหรือว่าเฮ็ดกำพืชจ้ะก็สุกได้อยู่จ้ะเพราะว่ามันยังชุ่มอยู่จ้ะก็บ่แม่นถึงว่าเฮ็ดกระด่างเนาะจ้ะเอาล่ะจ้ะถ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านฟังไทยละฟังลาวที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางชื่นชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆกับซองรอปลากับสาวนางเนาะจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขออวยพรอวยชัยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านที่เขามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เป็นลมโพลมชัยของลูกหลานตลอดไปเนาะจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า